ทีนี้สถานการณ์การสู้รบล่าสุดจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามีรายงานเข้ามาว่ายังคงไม่สงบนะครับยังคงมีเสียงการปะทะกันเนี่ยมาให้ได้ยินตลอดต่อเนื่องนะครับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณมินศาสตราคมประจำอยู่ที่ตรงจุดนั้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณมินศาสตราคมรายงานสดมาจากเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2คุณมินเชิญครับเชิญค่ะครับผมครับในขณะนี้เองผมอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ขาออกนะครับเข้าสู่เมียนมาในข้างๆเราครับตรงข้ามด้านหลังผมนี้คือจังหวัดเมียวดีนะครับจากเมื่อคืนที่ผ่านมาในห่วงเวลาประมาณ 21:30 นจนถึงช่วงเวลา 2:00 นเศษๆนะครับของวันนี้ยังคงมีการประทะ กันอย่างต่อเนื่องทั้งอาวุธเบาและอาวุธหนักนะครับซึ่งเป็นผลส่งให้ทํให้มีพี่น้องประชาชนนะครับฝั่งตรงกันข้ามหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งมีการรองรับให้การช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่แล้วครับมาติดตามประมวลนะครับสถานการณ์ในที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวัดเมียวดีนะครับสถานการณ์ล่าสุดการสู้รบเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีพื้นที่สู้รบห่างจากแนวชายแดนเพียงแค่ 1-3 กิโลเมตรเท่านั้นจากแถลงการศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากนะครับในเรื่องสถานการณ์ชายแดนพื้นที่จังหวัดตากฉบับที่292ประจำเมื่อวานนี้นะครับเวลา 18:00 นจากห่วงเวลา 4:00 นนะครับจนถึง 7:30 นการประทะในพื้นที่ฝั่งเมียนมาห่างจากแนวชายแดนไทยระยะประมาณ 1-3 กิโลเมตรนะครับพบว่าทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมามีการใช้ปืนกลเล็กปืนกลนะครับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลลิเมตรอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับเครื่องบินทหารเมียนมาไม่ทราบชนิดปะทะกันต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บริเวณบ้านเยปู่ครับอำเภอเมวดีจังหวัดเมวดีด้านตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดนะครับจังหวัดตากตลอดทั้งวันปรากฏการปะทะในพื้นที่ฝั่งในเมียนมานะครับห่างจากแนวชายแดนไทยเป็นระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะนี้เองที่บ้านแห่งที่2บ้านเยปู่นะครับบ้านวังตะเคียนใต้จังหวัดตากส่งผลให้มีกระสุนปืนเล็กตกบริเวณบ้านประชาชนใกล้แนวชายแดนฝั่งประเทศไทยนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บในส่วนทางด้านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะครับเปิดการข้ามแดนตามปกติมีประชาชนเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติและด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้ปิดทำการชั่วคราวปัจจุบันนะครับมีผู้หนีความไม่สงบชาวเมียนมานะครับที่มีความกังวลจากสถานการณ์ในพื้นที่เดินทางกลับเข้ามาในฝั่งไทยในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจังหวัดตากซึ่งกระจายกันไป6จุดด้วยกันในขณะนี้มีตัวเลขสะสมนะครับอยู่ที่ 3,027 คนกระจายกันไปในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะครับได้แก่ในช่วงท่าทรายรุจิลาสำนักสงฆ์วังขาบ้านวังตะเคียนใต้ท่าข้ามสินค้า35ท่าข้ามสินค้า31และบ้านหนองพลวงอำเภออุ้มผางในขณะนี้เองถ้าท่านผู้ชมฟังเสียงด้านหลังของผมนะครับยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอาวุธหนักเริ่มในช่วงเวลาตอนนี้นะครับประมาณ 7:00 นจากการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการปะทะกันในห่วง 4:00 นของวันนี้วันที่21นะครับตอนนี้เริ่มมีการปะทะเปิดแนวการสู้รบกันแล้วนะครับแต่ในการดูแลความปลอดภัยนะครับตามแนวชายแดนมีกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูครับวางกำลังติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนและลาดตระเวนเฝ้าตรวจพร้อมทั้งนำอาวุธยิงเข้าสนับสนุนที่ตั้งเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะครับส่วนที่กำลังให้กับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูติดตามสถานการณ์แนวชายแดนและลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน34ครับโดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน346ส่วนที่กำลังให้กับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและสถานีตำรวจภูธรแม่สอดครับให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาทางด้านกองทัพอากาศครับโดยมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันพร้อมขึ้นบินลาดตระเวนรบนะครับหากมีอากาศยานลุกล้ำน่านฟ้าไทย
ในการช่วยเหลือครับคราวนี้เป็นเรื่องของสิ่งจำเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับของพี่น้องผู้หลบหนีความไม่สงบชาวเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินขณะนี้เองทางอำเภอแม่สอดนะครับมีการเปิดรับเรื่องของสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับเข้ามาในพื้นที่เช่นเดียวกันสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับตรงข้ามฝั่งจังหวัดตากนั้นประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่สนับสนุนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับรวมทั้งสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเหตุการณ์สถานการณ์ในครั้งนี้นะครับได้พอข่าวสารนะครับที่สื่อออกมานะครับไม่เป็นความจริงนะครับจะสร้างความแตกตื่นและหวาดกลัวในกรณีที่สื่อสารออกไปโดยยังไม่ได้กลั่นกรองนะครับอย่างไรก็ตามแต่ให้ติดตามแถลงการจากของศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาไว้ซึ่งจะมีออกในช่วงเวลา 18:00 นของทุกๆวันซึ่งจะเป็นข้อเท็จจริงในการสรุปรวมนะครับจะให้เห็นได้ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในห้วงเวลาประมาณ 7:15 นะครับเริ่มการปะทะขึ้นแล้วในฝั่งจังหวัดเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูครับซึ่งตรึงกำลังอยู่แนวชายแดนตอนนี้ได้ทำงานเต็มกำลังความสามารถในเรื่องของดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาและผู้หลบหนีความไม่สงบที่เข้ามาในฝั่งไทยนะครับจากนี้เองครับในกระจายกันไปในช่วง6จุดนะครับจะเห็นได้ว่ามีการช่วยเหลือกระจายกันไปโดยธรรมชาติเองการที่มีการสู้รบฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดเมียวดีจะกระจายกันไปในพื้นที่ตั้งแต่พบพระจนถึงแม่สอดผู้หลบหนีความไม่สงบเข้ามาอาศัยในฝั่งไทยนั้นจะกระจายกันไปตามจุดข้างเคียงและท่าธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีหน่วยงานทางราชการหรือหน่วยความมั่นคงนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่หลบหนีความไม่สงบจากฝั่งจังหวัดเมียวดีเข้ามาครับครับในขณะนี้เองนะครับจากนี้เป็นต้นไปในช่วงเวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ไปครับต้องจับตาสถานการณ์อยู่2 3จุดด้วยกันครับ1เรื่องของการหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยนะครับของผู้หลบหนีความไม่สงบและตอนนี้มีการตั้งรับเรื่องของจำนวนผู้คนที่กำลังเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนความคุกรุ่นและความตึงเครียดของฝั่งตรงกันข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับขอบคุณครับสารพบนะครับรายงานมาพื้นที่ด้านหลังคุณบินนั่นก็คือเมียวดีฝั่งลงมาเลยนะครับได้ยินเสียงดังอยู่ตลอดเวลาเสียงเฮลิคอปเตอร์เสียงปะทะทั้งเสียงระเบิดเสียงปืนที่ดังไม่หยุดนะคะซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างที่คุณมินบอกเริ่มตั้งแต่7:00 นและก็น่าจะยังคงรุนแรงเพราะอย่างเมื่อวานที่คุณมินรายงานก็3ชั่วโมงวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องทำคือการตั้งรับนะคะเพราะว่าเมื่อวานช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยผู้คนที่อพยพเข้ามาก็หลักพันนิดๆนะคะตอนนี้ 3,000 แล้วคาดว่าวันนี้น่าจะเพิ่มเติมใช่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะคะอ่ะนะคะก็สำหรับประเทศไทยก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็อย่างที่คุณมินทิ้งท้ายเอาไว้แล้วก็ที่ได้คุยกันไปก็คือการเสพข่าวสารในช่วงเวลานี้เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยทั้งไทยและเมียนมาเพราะฉะนั้นการที่จะเสพข้อมูลข่าวสารอาจจะต้องกรองกันสักนิดนึงก่อนที่จะสื่อสารกันต่อออกไปนะคะ